มาทำบุญครบ41วันค่ะเห็นว่าเป็นตามหลักศาสนาอิสลามค่ะค่ะพิธีการวันนี้มีอะไรยังไงบ้างคะคุณแม่มีข้าวปลาอาหารแล้วก็มีปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ที่หลุมมีเมื่อกี้มีพิธีมีพิธีด้วยค่ะมีพิธีสวดด้วยอันนี้คือตามศาสนาอิสลามคุณแม่เล่าเลยค่ะว่าวันนี้ตั้งใจมาทำอะไรยังไงให้นาทานบ้างวันนี้มาทำสวดทำบุญสวดตามพิธีอิสลามแล้วก็ปลูกดอกไม้อะไรอีกไม่พูดไม่ถูกดอกไม้ที่เลือกดอกไม้ที่มีดอกไม้ที่นาทานชอบดอกชบาแล้วก็ดอกกุหลาบมีคุณนายตื่นสายเขาเป็นคนชอบดอกไม้ค่ะค่ะชอบดอกไม้มากยังสีกุหลาบมีหลายสีอันนี้คือเป็นสีที่เขาชอบด้วยใช่ไหมค่ะค่ะสีแดงสีส้มก่อนหน้านี้คุณแม่นอกจากดอกที่เราเคยได้ปลูกร่วมกันบ้างไหมมีดอกอะไรบ้างที่เราเคยปลูกกันตอนเขายังมีชีวิตอยู่มีดอกคุณนายตื่นสายดอกชบาอันนี้ปลูกที่ไหนที่บ้านค่ะค่ะที่บ้านค่ะตอนที่คุณแม่ปลูกได้พูดอะไรกับนาทานบ้างคะคุณแม่คือว่าแม่คิดถึงลูกรักลูกมากขอให้ลูกไปที่ดีๆที่สบายค่ะไปพบภูมิที่ดีความรู้สึกที่ได้ทำให้นาทานวันนี้ค่ะคุณแม่คือมีความสุขมากค่ะได้ทำให้ลูกเพราะวันนี้ก็มีเพื่อนเอ้ยมีญาติค่ะค่ะที่รักนาทานมาด้วยค่ะใช่แล้วจากนี้คุณแม่มีจะทำอะไรให้นาทานอีกไหมคะเดี๋ยวจะทำครบรอบอีกให้น้องเขากลับมาก่อนน้องสาวนาทานค่ะตอนนี้อยู่เยอรมันค่ะน้องจะมาเมื่อไหร่ครับคุณแม่คงจะปีหน้าอยู่เยอรมันด้วยอยู่เดนมาร์กด้วยก็เลยต้องรอน้องมาก่อนค่ะจะทำบุญใหญ่อีกครั้งนึงค่ะค่ะพิธีวันนั้นจะมีอะไรบ้างคุณแม่ทำบุญครั้งนั้นคุณแม่คิดไว้ยังไม่ทราบก่อนค่ะเดี๋ยวต้องให้น้องสาวเขามาก่อนค่อยปรึกษากันอีกทีค่ะค่ะค่ะตอนนี้น้องสาวเขาพูดคุยกับคุณแม่ว่าไงบ้างครับระหว่างนี้เขาบอกว่าคิดถึงอย่างนั้นแหละไม่ค่อยได้นั่นไม่ค่อยได้คุยกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่อยู่ต่างประเทศค่ะกลางตรงแล้วคุณแม่นะคะหนูที่ผ่านมาตั้งแต่มาทานเสียก็คุณแม่ก็เหงาเหมือนกันที่ลูกมากธรรมดาก็ไปนอนที่บ้านเขาก็ไปหาเขาเงินทองเขาก็ส่งไปให้บ่อยตอนนี้ทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะยังเลยค่ะมีร้องไห้อะไรใช่ใช่เวลาคิดถึงอาทานคุณแม่คุณแม่ทำก็ดูรูปเขาก็มีรูปเยอะแยะที่บ้านเปิดดูรูปใช่ไหมคิดถึงคุยกับรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับรูปว่าไงบ้างคะคือว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่บอกว่าไม่ต้องมานอนแม่อย่างเดียวไม่ต้องเป็นห่วงแม่ค่ะเดี๋ยวน้องคุณแม่ก็กลัวนะคะจะมีห่วงใช่ไหมคะค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะที่บ้านอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวแล้วคุณแม่มีแผนว่าจะไปอยู่กับลูกสาวอะไรแบบนี้บ้างไหมไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวแล้วลูกสาวมีแอบเป็นห่วงไหมในการที่คุณแม่ก็อยู่คนเดียวเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วยอะไรเขาจะเอาไปแต่คงไปอยู่ไม่ได้คุณแม่ไม่อยากไปใช่ไหมไม่อยากไปคุณแม่ค่ะที่ผ่านมามีฝันถึงนาทานมีอะไรอย่างนี้บ้างไม่ได้ฝันเลยลูกไม่ฝันเลยเขาคงไปสบายแล้วในช่วงที่เสียพี่นาทานเสียแรกๆเรามีเห็นแบบหรือว่ามีเซนต์มีอะไรบ้างไหมที่แบบมีเขาก็มาเรียกแม่มันผ่านไปกี่วันเขายังไม่เสียนะคะเขายังไม่เสียก็เหตุการณ์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตใช่ไหมค่ะค่ะค่ะได้ยินเสียงอาทานเรียกได้ยินค่ะแม่นอนอยู่นอนตอนกลางวันแล้วก็เขาก็มาเรียกแม่
ม่เลยหาเอ้ยอยู่ตรงไหนใครมาเรียกอยู่ตรงไหนพอรู้ว่าเออเสียงเขาแม่ก็ตื่นตัวกระจายตื่นขึ้นมาหลับอยู่อ่ะแล้วก็ตอนกลางคืนเหรอตอนกลางวันตอนกลางวันค่ะแล้วหลังจากที่แม่ได้ยินเสียงผ่านไปกี่วันที่เขาจะเสียงผ่านไปอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ได้ยินเสียงวันนั้นเรามีโทรคุยกับลูกไหมว่าแบบเอออยู่ดีลูกมันคุยเล่าให้ฟังคุยค่ะแม่เล่าที่มาทำทางได้ยังไงบ้างคะเหตุการณ์นั้นว่าแม่ได้ยินลูกมาเรียกหาแม่แล้วน้าทำได้ไงบ้างน้าทำตอบว่าก็บอกเขาไม่ได้เรียกนี่แต่เราก็ไม่ได้คิดใช่ไหมค่ะค่ะเราก็ไม่คิดว่าจะค่ะแล้ววันนั้นเองคุณแม่ก็เดินทางมาร่วมพิธีแต่ว่ามาไม่ทันค่ะมาไม่ทันวันนั้นก็ได้มาร่วมส่งตอบถึงประมาณกี่ทุ่มมาถึงสักทุ่มกว่าแสดงว่าวินาทีสุดท้ายเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอหน้าลูกเลยค่ะมาไม่ทันก็ต้องเสียใจนะคะคือเราพยายามเต็มที่แล้วแหละในการที่จะเดินทางค่ะค่ะแม่ก็ร้องให้ตลอดทางแม่ถ้าวันนั้นคุณแม่ทันวินาทีสุดท้ายของงานการนี้แม่อยากจะพูดอะไรกับพี่นะคะในวันที่เขายังรับรู้อยู่ก็บอกว่าแม่รักลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ที่ผ่านมาลูกชายคนนี้คุณแม่เห็นบอกว่าดูแลคุณแม่มีส่งเงินให้อะไรตลอดค่ะเราภูมิใจเรารู้สึกยังไงกับลูกชายคนนี้ก็ภูมิใจในตัวเขาคุณแม่ค่ะกับข่าวคราวที่ผ่านมามันปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกมีแบบนึงกับนาธานอะไรเงี้ยตอนนี้คุณแม่อยากจะพูดอะไรไหมคะเรื่องนั้นแม่ไม่เคยสนใจไม่เคยเอามาใส่ใจเพราะต่างคนต่างมุมมองกันแม่ไม่ได้สนใจอ่ะไม่ได้เอามาใส่ใจให้เองค่ะค่ะมีคนอยากจะก่อนหน้านี้ที่ชีบอกว่ามีคนอยากซื้อเรื่องราวชีวิตนาธานไปทำละครอันนี้พี่ชีได้มาคุยกับคุณแม่ยังเลยคุณแม่พอทราบเรื่องนี้ไหมคะยังไม่ทราบเลยค่ะอ๋อยังไม่ทราบค่ะแล้วหากจะถ้ามีคนสนใจจะซื้อไปทำละครจริงคุณแม่อนุญาตไหมคะคงต้องถามน้องสาวเขาดูก่อนว่าจะได้หรือไม่ต้องคุยกับน้องสาวก่อนให้น้องสาวเป็นคนตัดสินใจค่ะค่ะแล้วส่วนตัวคุณแม่เองอยากให้เอาเรื่องราวชีวิตทางไปไม่ค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณแม่คะมันถ้าพูดแล้วแม่จะลืมเขาไม่ลงแม่จะเศร้าอีกอ่ะกลัวที่ถึงค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่ได้อยากให้คนมาหรือฟื้นเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาใช่ด้วยมีส่วนด้วยค่ะแสดงว่าถ้าพี่ชีมาคุยกับคุณแม่ก็คุณแม่ก็ไม่อนุญาตใช่ต้องคุยกับน้องสาวเขาแต่น้องสาวเขาอนุญาตแม่ก็ต้องคุยกับน้องสาวแล้วคุณแม่ก็คุณชายค่ะค่ะครับแม่ต้องกลับใต้เมื่อไหร่คะเนี่ยกลับวันนี้เลยลูกวันนี้เลยค่ะก็บินมาเมื่อคืนค่ะแม่มาคนเดียวเลยใช่ไหมคะมากับเพื่อนมากับเพื่อนขอบคุณนะครับเด็กขออินเสิร์ตอินเสิร์ตนิดนึงก็เป็นครูคณิตศาสตร์สอนอยู่ที่สุราษฎร์ที่นครศรีธรรมราชโรงเรียนแต่แม่บ้านอยู่สุราษฎร์ภาษาแต่ก่อนคุณแม่ก็ไปอยู่ที่นครเลยตอนสอนค่ะเมื่อก่อนเป็นครูอยู่เชียงใหม่แล้วย้ายมาที่นี่มาสร้างบ้านที่นาสาเนี่ยค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเรื่องราวของนาทาที่ผ่านมามันมีผลกระทบกับคุณแม่ยังไงบ้างไหมคะไม่ค่ะบางทีคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาคนท่าทางที่ใส่เขาเป็นคนใจกว้างเขากตัญญูกับภาพที่ผ่านมาคนก็ยังจดจำคุณแม่ขออนุญาตถามขออนุญาตจริงค่ะคุณแม่จดจำว่าน่าท่าเฉยๆไม่ได้คิดไม่คิด
ไม่ได้มีแบบมีใครมาแสดงความแบบหรือว่าพูดจาไม่ดีด้วยอย่างนี้ใช่ไหมกับคุณแม่ไม่ได้ยินส่วนตัวคนแถวบ้านเองก็รู้ไหมว่าคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ของคุณแม่นะรู้แต่ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรไม่มีไม่มีมาพูดคุยเรื่องราวเป็นข่าวอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ก็ไม่กับข่าวด้านลบที่ผ่านมาคุณแม่ได้มีการตักเตือนหรือว่ามีการได้พูดคุยกับลูกชายบ้างไหมคะหรือให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองแม่ก็ถามเขาแม่ก็เตือนทำจริงไหมอะไรจริงไหมใช่ใช่แม่ถามเขาก็บอกว่าไม่หรอกแม่แม่เขาพูดแม่เขาสอนเขาให้เป็นคนดีทำดีไม่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วใช่ไหมแม่เขาพูดไปอาจารย์ก็ให้เขาคิดเองค่ะค่ะโดยมากเขามีลูกส่วนตัวของเขาแม่ก็เลยรู้สึกว่าให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองเพราะเราเป็นแม่เราก็เตือนแล้วสอนแล้วใช่ไหมคะแต่เขาเลือกที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตของเขาเองค่ะ